หลับที่นี่เลยค่ะเมื่อกี้คุยเรื่องหวยเดี๋ยวคุณแม่เพราะว่าเมื่อวานเห็นพูดคุยเรื่องขายไปขายปลาขายของกับพี่ไฮนอกจากได้ขายของต้องได้เลขเมื่อไหร่เห็นข่าวว่าพี่ไฮถูกหวยหัวหน้าบ่อยฉันเรียกกันหัวหน้าหัวหน้าถูกเยอะมากถูกแล้วถูกไม่แบ่งด้วยนะอ้าวฉันไปนั่งรอเขาก็ไม่แบ่งกันสักทีเลยกับวันนี้ก็มีเอาเลขมาจากไหนอ่ะหวยกระเทยนะคะฟังให้ดีหนึ่งสามหนึ่ง1 3 1 3 1ค่ะรับรองมีบ้านขายบ้านค่ะมีรถขายรถวันนี้ต้องทุ่มถ้าไม่ทุ่มไม่ได้ทุ่มเลยเหรอแม่ทุ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วไปอยู่กับวัดด้วยกันนะคะ อ๋อคุณแม่กลับมาคุยกันต่อนะคะงานขายของแม่ตอนนี้มีอะไรมั่งนอกจากไปขายข้าวซอยกับพี่ไฮแล้วมีอะไรอีกอ๋อตอนนี้นะคะก็มีร้านอยู่2ร้านค่ะชื่อร้านครัวเอออร่อยนี่หนูเคยไปแล้วเนาะเอออร่อยอยู่ที่หนองจอกถนนเชื่อมสัมพันธ์นะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดก็ชื่อร้านครัววิลล่าอยู่ที่ถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังโหมีหลายร้านก็2ร้านนี้ก็ให้ลูกให้หลานรักลูกรักหลานค่ะท่านที่2เนี่ยอาหารมันเหมือนกันกับร้านแรกไหมที่แม่ขายมันจะแตกต่างเรื่องของวัตถุดิบความแต่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากวัตถุดิบต่างกันอย่างที่นี่เขาใช้ปลาขนาดนี้อันนี้ก็ใช้ปลาอย่างนี้หน่อยคุณภาพของวัตถุดิบก็จะแพงกว่านิดนึงราคาก็ต่างกันนิดเดียวไม่เยอะค่ะแต่ว่ารสชาติเหมือนเดิมความแซ่บความจัดจ้านเหมือนเดิมงานบริการก็แตกต่างจากฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้ก็ไปตามทาร์เก็ตใช่ค่ะนะคะก็มีร้านอาหาร2ร้านละนะคะแล้วก็มีอีกนะจะเปิดจะเปิดอีกทีก็จะบั้นปลายชีวิตลงมาจนสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่แก่งกระจานที่นั่นก็ซื้อไว้ตั้งแต่สมัย30ปีที่แล้วแล้วค่ะก็ซื้อไปก็ตีกับสามีไปนะก็ตั้งแต่กรุงเทพยันกระทั่งแก่งกระจานเขาไม่ให้ซื้อหรอคะหรือว่าเราไม่คือเราเลี้ยงลูกหลานเยอะแล้วเงินเราก็มีจำกัดตอนนั้นมีเงินประมาณแสนกว่าเองแสนกว่านั่นคือลูกหลานต้องเรียนไงฮะเดี๋ยวแม่30ปีที่แล้วแม่ทัวร์คืนนึง20-30ที่มันต้องใช้มันต้องใช้หลายวันไงคะลูกหาไอ้นี้เรียนนี้ไอ้นี้เรียนตัวนี้ตื่นมาปุ๊บต้องวางนี้200 150แล้วค่าข้าวค่ากินอีกล่ะอยู่กันได้รวมเกือบ30คนโหลูกหลานเยอะมากใช่แล้วต้องส่งทั้งแม่อีกญาติฝ่ายเราแล้วก็ญาติฝ่ายสามีก็เหนื่อยกันทั้งคู่ดูแลแบบว่าครบถ้วนเลยนั่นเองนะคะอ่ะก็บ้านปลายจะไปที่แก่งกระจานแก่งกระจานก็จะเปิดเนี่ยร้านจะเป็นกึ่งคาเฟ่เล็กๆกันกําลังฮิตกันเราเห็นพวกกิเลสตัณหาก็เริ่มขึ้นทันทีป้าหายก็บอกว่าเออโจโจ้อยากทำอะไรก็ทำแต่ก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะใช้ลมหายใจให้มีความสุขบ้างไม่ใช่ว่าทุ่มเทอย่างเดียวขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ค่ะเออนะก็คือหมายความว่างั้นแม่ต้องเป็นเชฟเองแล้วแหละอ๋อเชฟเองทำเองค่ะนะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆสบายๆอย่างนี้แล้วกันแบบว่าไปใครไปก็ได้พูดคุยกับโจโจ้โดมิแนนนะมีอะไรก็อยากกินอะไรก็สั่งมาอย่างนั้นใช่ไหมคะมีคอนเซ็ปต์ไหมคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นบ้านๆเป็นบ้านๆเลยคือแบบว่าก็มีข้าวซอยเมืองเพชรเพชรเด็กคนเมืองแพร่เด็ด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 แล้วก็จะมีจิบกาแฟแลภูเขาฟินมากเลยแล้วก็จะมีเป็นบ้านพักบ้านพักนี่ก็จะคงเป็นกางเต็นท์ธรรมดาเพราะว่ามันเรื่องจากว่าเรื่องของโควิดเราได้เห็นถึงเรื่องความสะอาดการที่เราดูแลหลายๆคนเนี่ยดูแลคนที่มาพักหลายคนเราไม่รู้ใครเป็นอะไรบ้างเสื้อผ้าปูที่นอนผ้าอะไรบางทีมันจะมีดูแลไม่สะอาดพอใช่นะคะก็กางเต็นท์ดีกว่าเต็นท์ใครเต็นท์มันไม่มีให้เช่าด้วยนะอย่าไปนอนมาเองฉันมีที่ให้กางเต็นท์มีอาหารมีห้องน้ำคอยรองรับประมาณนั้นอุ๊ยดีค่ะก็คือเหมือนได้สัมผัสธรรมชาติเต็มๆถูกต้องค่ะนะคะอันนั้นก็บ้านใครที่อยากจะนอนสบายๆมีห้องแล้วก็มีห้องส่วนตัวต้องไปนอนรับรู้ผู้ชายนะเขานอนกับคุณแม่เลยแต่ผู้หญิงอย่าเลยเป็นคนแพ้ภูมิแพ้ชนีผู้หญิงนอนเต็นท์ไปนอนเต็นท์ไปจะนอนที่เรื่องเธอแต่ผู้ชายไปนอนบ้านชั้นห้องชั้นเทคแคร์เต็มที่ต้องจองล่วงหน้าไหมคะได้ถ้าวอล์กอินมาก็จะต้องแบบว่าดูกันนานหน่อยแต่ถ้ามาทางเน็ตเราก็จะพิเศษนิดนึงค่ะเหนะคะอ่ะทีนี้ตั้งชื่อหรือยังล่ะสถานที่นี้อันชื่อฮูกค่ะเพราะว่าตัวเอออร่อยเห็นไหมเอออร่อยก็จะเป็นรูปนกฮูกมันเจ้าชายชั้นกิติศักดิ์ฉัตรแจ้งเขาเป็นคนวาดรูปดีไซน์มาจำได้เจ้าตั้มเนาะแล้วก็นั้นก็ทุกร้านก็จะมีรูปอย่างเงี้ยรูปนกฮูก
ก็จะเป็นโลโก้คุณแม่ไปเลยใช่แล้วดวงตาเนี่ยมัน2อันติดกันเป็นรูปอินฟินิตี้อ๋อพอดีเลยไม่มีคําว่าสิ้นสุดคําว่าสิ้นสุดนี่คือขอโทษไม่สุภาพได้มั้ยคะกูเหนื่อยไปไม่สิ้นสุดแม่เราต้องบอกว่ารับทรัพย์ไม่รับทรัพย์ไม่มีสิ้นสุดเออนะคะก็ชื่อฮูกนะคะก็แนวโฮมสเตย์ใช่แล้วเนาะนะคะก็เป็นไม่ก็งั้นแล้วกันตามนั้นแหละเจอกันที่แก่งกระจานเนาะแก่งกระจานจุดไหนของแก่งกระจานแล้วอยู่ตรงเข้าไปในอำเภอแก่งกระจานเลยแล้วถามได้เลยว่าบ้านเขาจะเรียกว่าบ้านซอยศิลปินค่ะเขาจะรู้จักอ๋อศิลปินอยู่ที่นั่นเยอะเหรออยู่นั้นดูเหมือนว่าจะมีใครบ้างพี่มีโจโจ้มีโจโจ้อีทแล้วก็เป็นเพื่อนของหม่าม้าเจินเขาก็เรียกซอยศิลปินเพราะซอยนั้นมันไม่ลึกซอยแต่มันเนาะซอยแป๊บแป๊บซอยไม่เยอะซอยน้อยน้อยซอยไม่ถี่ยิกคุณแม่ไม่ได้กลับมาคุยเรื่องงานกันต่อดีกว่าชักจะไปเรื่องซอยกันแล้วใช่ไหมซอยศิลปินกันละกันที่แก่งกระจานชื่อว่าฮูกนั่นเองนะคะก็ไปพักไปกินอาหารไปยังไม่ได้เปิดแล้วตอนนี้จะเปิดเดือนนู่นประมาณกลางปีหน้าเปิดกลางปี64นะคะเจอกันนั่นเองเนาะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าคุณแม่แบบเตรียมมอบมรดกให้ลูกให้หลานหมดแล้วอ๋อให้หมดแล้วครับเพราะว่าคือได้ความที่ดูแลพ่ออยู่เนี่ยเราได้เห็นสัจธรรมคนเราจะรวยแค่ไหนจะมีมรดกมากแค่ไหนเวลาตายเราไม่ได้ไปเลยดังนั้นก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขามานั่งอยู่ข้างๆแล้วถามว่าจะแบ่งให้ใครโอ้เดี๋ยวต้องมาหน้ากลางพิธีกลางวงอีกนะแต่ถามว่าเรารวยไหมเราก็ไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าเราทำมาหากินเรามีแฟนเรามี2คนใน2คนเนี่ยคนหนึ่งที่ตายไปอีกคนหนึ่งก็ต้องอยู่ในที่อยู่เนี่ยลำบากด้วยกันมาทรัพย์สินพวกเนี้ยมันสำคัญแต่ดูตัวลูกหลานไม่ว่าจะเป็นลูกของฝ่ายเขาลูกของฝ่ายเราลูกหลานฝ่ายเราที่ไปอยู่กับเราเนี่ยเราได้ให้ความรู้เราได้ทุ่มเทให้เขามีการศึกษาแล้วเราคิดว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในสมองเขาไม่มีใครสามารถขโมยจากเขาไปได้แล้วเราก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีแล้วดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่นี้คือเป็นสิ่งที่เวลาฉันป่วยก็เอาตัวเนี้ยขายไม่ต้องใช้เงินเธอแล้วมันขาดเหลือยังไงเขาว่ากันเอาเงินที่ฉันมีอยู่เนี่ยสิ่งที่ชัดสิ่งที่มีเอาไปขายดูแลฉันกรณีที่เคยฉันตายไปก่อนเหลือแฟนฉันอยู่ตรงนี้เธอก็ต้องเอาทรัพย์สินตรงนี้ไปดูแลเขาบอกให้ก่อนแล้วบอกอย่ามามุ่งหวังสิ่งที่เรามีว่าเราเหนื่อยมากนะแล้วสิ่งที่มีเราก็ไม่ได้หวังว่าที่เราจะต้องมาใช้ปนเปื้อนเราก็ยุ่งพวกมีพวกกินอย่างนี้หนูเห็นนะลูกเราก็ประหยัดกินประหยัดใช้จนต้องเรามีค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณแม่วางแผนเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณแม่คะเมื่อกี้พูดถึงแฟนเนาะพูดถึงเรื่องแบ่งมรดกทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะคะที่อยู่กันมา30กว่าปีนี่เขาเป็นใครคะวันนี้เปิดตัวได้ไหมคะชื่อคุณแปะค่ะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็คือลำบากด้วยกันมาไปยืมเงินเขา 2,000 บาทซื้อชุดมาแล้วก็เป็นเด็กศกเด็กเสิร์ฟฉันก็ร้องเพลงพี่องค์พี่อัดทำงานด้วยกันจนกระทั่งมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำขายทุเรียนเลิกจากงานปุ๊บเขาก็ไปรับทุเรียนจากจังหวัดตราดแล้วก็มาขายจนกระทั่งแบบว่าเจ้าของผับก็ไล่ไม่ให้ทำแล้วถามว่าอยู่ด้วยกันยังไงก็อยู่แบบเพื่อนค่ะเราในส่วนตัวแล้วเขาก็มีแฟนมีอะไรของเขาธรรมดาทั่วไปเขาก็แต่เราไม่ทิ้งกันตราบใดที่เรายังคิดถึงกันเราจะอยู่ด้วยกันความรักไม่ใช่เซ็กความรักไม่ใช่เซ็กอย่างเดียวนะคุณมันไม่ต้องคาไม่ต้องมีความเป็นเจ้าของความรักของโจโจ้กับเขาก็คือความที่เห็นทั้งเขาและเรามีความสุขแค่นั้นพอแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ดูแลกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้คำปรึกษากันไปตรงไหนก็ให้ดูแลกันส่วนเธอจะมีใครก็เรื่องของเธอเธอจะรักใครก็เรื่องของเธอแต่ฉันจะรักเธอตลอดเวลาค่ะสุดยอดเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่าคุณพ่อป่วยนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่อ89ค่ะคุณพ่อประสิทธิ์ชัยวรศิลป์อันนี้เป็นมีคนให้ความรักความเมตตาห่วงใยเสมอตลอดเวลาทาง Facebook ขอบคุณด้วยนะคะใช่ค่ะเห็นคุณแม่ก็จะกายภาพนะคะแล้วก็เล่นกับคุณพ่อคว้างบอลมั่งแล้วให้ท่านได้ฝึกรับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ต้องกราบขอบคุณไปยังโรงพยาบาลทหารผ่านศึกท่านก็คอยแนะนำคอยสอนมาว่าการที่คุณพ่อคนป่วยของเราเนี่ยที่ได้มาอยู่กับเราเนี่ยคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดเขาเห็นลูกหลานบ้านปลายชีวิตเขาอยู่โรงพยาบาลมันก็แค่โรงพยาบาลไงเขาก็จะดูแลเขาก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าการที่อยู่กับลูกหลานดีที่สุดดังนั้นเจ้าก็ว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราไม่มีปัญญาที่จ้างคนแพงๆจ้างหมอไปเนี่ยขออนุญาตไปฝึกอบรมกับทางโรงพยาบาลได้ไหมทางพยาบาลเขาก็ให้ความเมตตาไปฝึกอบรมตั้งแต่นี้เลยนะทำแผล
พี่ชุกก็ค่อยฝึกนะเสร็จจากร้องเพลงกลางคืนตีสามตีสี่ไปนอนรอพอตอนเช้าเนี่ยครูบอร์ดมาแล้วก็อยู่ข้างๆไม่เกะกะเขาเขาจะเปลี่ยนสายยังไงจะทำแผลยังไรแล้วพอเวลาที่พ่อมากายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่องราวกายภาพบำบัดเราก็เราทำยังไงหนึ่งสามสี่ห้าท่านใดที่มีผู้ปกครองอยู่มีพ่อมีแม่อยู่เดี๋ยวอยากให้ทำแบบนี้จริงๆให้ความให้ไปปรึกษากับทางโรงพยาบาลนี่ก็ดีไซน์ห้องใหม่ซื้อแอร์มาติดเอาโละของที่จะมีฝุ่นออกให้หมดแล้วก็มีที่ช่วยกับกายภาพบำบัดแล้วการที่อยู่กับเขาเนี่ยเราเจอหน้าเขาทุกวันเขาจะจำก็จะมีความสุขที่เล่นฟุตบอลนี่คือหมอว่าให้กระตือให้เขามีความตื่นตัวตื่นตัวในการที่คือแอคทีฟตลอดเวลาเออปุ๊บเงี้ยชกมวยก็ไม่เคยชกก็ไปฝึกมาชกผู้หญิงง่าก็ไปฝึกชกมวยก็ไปฝึกชกมวยเพื่อจะให้ได้ชกมวยได้เหมือนพ่อค่ะโอ้น่ารักจังเลยนะคะนี่เราก็คือใครๆได้เห็นก็เห็นถึงแบบว่าความน่ารักของคุณแม่โจโจ้ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะชื่นชมแล้วก็ส่งกำลังใจให้เสมอนั่นเองนะคะตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าศิลปินสายบุญใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็ชอบทำบุญมากก็มีป้าหายก็ดีอยู่กับท่านวอวัชระเมธีอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลอย่างท่านวอนี่ก็ทราบเนาะก็จะมีสัญจรมีอะไรก็ไปเป็นทำอะไรก็ได้ที่ให้ท่านอยากทำก็ทำหมดพออยู่กับท่านวอนี่ไม่ระบุว่าจะทำอะไรจะช่วยอะไรก็ช่วยกันไปแล้วก็ป้าหายสายบุญใครเรียกไปบุญไปไหนก็ไปหมดทุกที่แล้วก็พี่ต้นสุชาติชวังกูลนี่ก็ทำเพื่อทหารวีรบุรุษของชาติหนูก็เคยไปใช่ค่ะก็มีอยู่2โรงพยาบาลที่พี่ที่ต้นทำอยู่ก็โรงพยาบาลพระมงกุฎกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกค่ะนะ30ปีนี้นะคะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกคะใน30ปีในวงการบันเทิงเนี่ยมีอะไรที่แม่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำอีกทำหมดแล้วค่ะที่อยากทำทำหมดแล้วก็คือจริงๆแล้วมันทุกอย่างทุกอย่างที่เราอยากจะทำมันอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาการทำความดีไม่จำเป็นต้องทุ่มเทขนาดนั้นแค่ดึงมือคนข้ามถนนหรือเจออะไรที่เป็นเศษขยะเศษหินเราเก็บก็แค่นั้นก็ได้ทำแล้วไม่คิดอย่างนี้จริงๆนะแล้วโอกาสที่มีโอกาสให้ทำแล้วก็ทำมันง่ายๆมันไม่ต้องทำอะไรมากแค่เราปฏิบัติตัวในการทำงานมีความซื่อตรงต่อสิ่งที่เราทำเราขายของแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราทำแล้วก็ให้ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนั่นก็ทำความดีแล้วค่ะ30กว่าปีในวงการบันเทิงนะคะคุณแม่เห็นอะไรมาเยอะอยากจะบอกอะไรแฟนๆหรือบอกอยากจะบอกอะไรศิลปินคนรุ่นใหม่บ้างฝากบอกกันให้ลูกๆขาการรับผิดชอบสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เรารับผิดชอบในอาชีพของเราสำคัญที่สุดแล้วค่ะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วตัวเรารู้ที่สุดก่อนที่เราจะโกรธใครก่อนที่เราจะว่าใครก่อนที่เราจะเกลียดใครให้กลับมามองตัวเองก่อนค่ะว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจใครสักคนหนึ่งประเมินบวกลบคูณหารก่อนใครที่ทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่สามารถจะแก้ไขเราได้แต่เราสามารถที่จะปรับปรุงตัวเราเองได้ในการที่จะอยู่กับเขาอย่างไรให้มีความสุขคนไหนที่พอเรายอมได้ก็อยู่กับเขาไปอันไหนที่ยอมไม่ได้ก็ออกมาแต่ไม่จำเป็นต้องด่าไม่จำเป็นต้องว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดแรงๆเพราะแค่สิ่งที่เขาทำเขาก็เจ็บมากพอแล้วดังนั้นอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดแล้วก่อนที่จะโกรธใครเกลียดใครให้นึกถึงตัวเองให้กลั่นกรองก่อนจะเกลียดใครชดใครเนี่ยให้มีกระดาษหนึ่งแผ่นขีดเส้นทางดีชั่วแค่นี้เองค่ะนะคะแม่เราอ่ะอยู่ในวงการมา30กว่าปีให้ความสุขคนเยอะหรือเหมือนกระทั่งแง่คิดเมื่อกี้ที่ให้ไปแล้วความสุขที่แท้จริงของคุณแม่คืออะไรทุกวันก็สุขแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตอ่ะมันจะเลวร้ายแค่ไหนมันจะดีแค่ไหนมันจะอับจนแค่ไหนมันเป็น experience นะมันเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ที่เป็นนะจุ๊บป่ะเราเจ็บช้ำแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงเรามีเงินแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรที่เราไม่หลงระเริงใช้คำของพระพุทธเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในสติไม่ว่าจะทุกข์ก็ไม่จะสุขก็แล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างที่ผ่านมาอย่างหนูกับแม่สองคนหนูก็เหมือนแม่เราทุกคนนี่เหมือนกันในนี้ฉันก็กล้าพูดได้ว่าเขากับดิฉันนี่เหมือนกันมากเราผ่านมันไปได้โดยที่สติถึงแม้เราจะคลานไปแล้วก็คลานด้วยสตินะแม่นะใช่แล้วแม่ถึงแม้ใครจะอยู่บนชั้น10เห็นไหมกระโดดลงมากระทืบเราขนาดแล้วก็ยิ้มรับไปก่อนนะแม่เนาะช่วงท้ายรายการแล้วแม่จ๋าจริงๆอยากคุยต่ออีก3เดือนติดต่อกันไปเลยนะเราอ่ะอย่าพูดมาอย่าลืม131ด้วยนะทันอยู่ทันอยู่ทันๆฝากผลงานเลยดีกว่าแม่ค่ะเชิญค่ะก็ฝากเพลงแหนมล่าสุดนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงโจโจ้ไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำบุญมีบุญที่ไหนก็อยากจะให้เรามีโอกาสไปร่วมทำบุญกันการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินค่ะ
พียงแค่ใช้กำลังก็ได้อยากทำแล้วก็ทำนะแค่ประชาสัมพันธ์ก็ทำบุญแล้วนะคะทำบุญในที่นี้ไม่ใช่เงินทำบุญที่นี้ไม่ใช่เข้าวัดทำบุญที่นี้ก็คือทำอะไรให้สังคมนี้ดีขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่โจโจ้โดมิเนนต์เป็นอย่างสูงเลยนะคะให้เกียรติมาพูดคุยในรายการนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นกระเทยธรรมะฉันเป็นกระเทยไทย